สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำตัวแอปพลิเคชันที่ใช้ในการหาวอลเปเปอร์สีดำนะครับซึ่งตัวนี้ออกแบบมาเพื่อใช้กับจอ AMOLED นะครับจะใช้งานได้อย่างดีเดี๋ยวผมกดติดตั้งไปก่อนนะครับอันนี้จอ AMOLED เนี่ยมันดียังไงนะครับจอ AMOLED ก็คือสีสันเนี่ยมันจะสดใสนะครับกว่าจอธรรมดานะครับก็คือถ้าสีเนี่ยก็คือจะสีจัดกว่านะครับแล้วก็ถ้าขาวเป็นขาวดำเป็นดำเลยครับตอนนี้ถ้าเป็นวอลเปเปอร์ที่สีดำนะครับมันก็จะทำให้ประหยัดตัวพลังงานที่ใช้มากกว่านะครับเพราะว่าพิกเซลไหนที่มันไม่ได้เปล่งแสงออกมาเช่นสีดำอย่างเงี้ยครับก็คือมันก็จะไม่ได้ใช้พลังงานหรือใช้น้อยนะครับเดี๋ยวอันนี้โอเคติดตั้งมาเสร็จแล้วนะครับก็ลองเปิดขึ้นมานะครับก็ตัวเนี้ยเป็นแอปที่รวมวอลเปเปอร์สีดําเลยนะครับก็คืออย่างที่ทราบมาคือถ้าตั้งวอลเปเปอร์เป็นสีดำนะครับก็คือจะประหยัดแบตไปได้สักประมาณ15%นะครับคืออันนี้เอามาจากที่ในตัวหลายๆเว็บของไอ้โทรศัพท์ Android นะครับที่เขาทําการทดสอบกันมานะครับเนี่ยครับก็จะมีในตัวแอปของตัวโปรแกรมนะครับก็จะมีฟังก์ชันให้เลือกใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นการสุ่มวอลเปเปอร์นะครับสมมติว่าถ้าเราเลือกรูปนะครับก็ตัวนี้ครับก็จะมีขนาดบอกนะครับแล้วก็รายละเอียดของรูปต่างๆนะครับถ้าเราต้องการจะเซตให้เป็นวอลเปเปอร์นะครับสามารถกดได้ที่ปุ่มเดียวเลยครับเนี่ยปุ่มเซตเนี่ยครับหลังจากที่กดไปนะครับตัวแอปมันก็จะดาวน์โหลดมานะครับแล้วก็เซตโอเคผมกด recommend เนี่ยนะครับเยสตอนนี้ก็คือเขาจะให้เลือกว่าใช้แอปไหนในการจัดการกับตัว wallpaper ผมก็เลือกตัวนี้นะครับหน้าจอหลักขึ้นอยู่กับว่าเราจะต้องการให้ wallpaper ของเรานะครับไปเป็นตัวสกรีนสำหรับล็อกหน้าจอหรือว่าหน้าจอหลักหน้าจอหลักก็คือหน้าจอที่เราใช้ทั่วๆไปนะครับหน้าจอล็อกก็คือเวลาที่เครื่องมันล็อกนะครับหรือว่าจะใช้ทั้งหน้าจอหลักหรือหน้าจอล็อกก็ได้อันนี้ผมเลือกที่หน้าจอหลักกันแล้วกันนะครับตอนนี้นอกจากมันเป็น Android 7นะครับมันก็คือต้องขอสิทธิ์ในการอนุญาตก็อนุญาตไปนะครับอันนี้ก็กดตั้งเดี๋ยวต้องกดเอฟเฟกต์เคลื่อนไหวดูว่าเป็นยังไงอ๋ออย่างนี้กดตั้ง Wallpaper ไปเสร็จแล้วครับก็จะมีโอเคตอนนี้กลับมาที่แอปใหม่นะครับกดแบ็กกลับไปนะครับหรือว่ามีคำสั่งอะไรแคตตากรีนะครับก็เป็นกลุ่มของตัวกลุ่มของรูปวอลเปเปอร์นะครับว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรนะครับแอสแท็กก็เป็นพวกนะเป็นรูปทรงเป็นนามธรรมนะครับเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับคือแอปตัวนี้ตัวเดียวนะครับก็คือสามารถทำให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถหาแอปหารูปสีดำนะครับมาได้รวมอยู่ในแอปเดียวเลยถ้าสมมติเราไปหาในแอป Wallpaper ตัวอื่นนะครับถ้าเราจะเลือกสีดำเนี่ยบางทีก็ต้องไล่หานานเหมือนกันแต่ว่าถ้าแอปตัวนี้ตัวเดียวนะครับรวมรูปสีดำมาเน้นๆเลยนะครับก็คือจะเน้นสีดำก็คือถ้าเราใช้เนี่ยก็จะประหยัดแบตได้มากนะครับสต็อกมาดูประมาณนี้นะครับเนเจอร์ธรรมชาตินะครับนะครับถ้าใครที่ชอบสีดำหรือว่าอยากประหยัดตัวแบตเตอรี่นะครับก็แนะนำอย่างยิ่งเลยครับตัวแอปตัวนี้นะครับนี่
ขนาด resolution ก็เห็นไหมครับว่านี่จะเป็นขนาดที่แบบว่าละเอียดมากเลยนะครับ2560คูณ2560นะครับหรือถ้าจอใครขนาดใหญ่นะครับก็จะทำให้ภาพเนี่ยชัดเจนนะครับเห็นได้ชัดเจนโอเคแล้วก็เวลาเปลี่ยนเป็น wallpaper ง่ายมากนะครับกดแค่ปุ่มเดียวนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งก็เสร็จเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวกลับมาดูนะครับว่ามีคำสั่งอะไรอีกนะครับFavorite ก็สำหรับรูปที่เราแอดไว้เป็นรูปโปรดนะครับหรือไฟล์โปรดนะครับจะได้กลับมาใช้ได้ง่ายตัวนี้ Setting ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันเสิร์ชน่าจะเป็นเสิร์ชหารูป wallpaper ทั่วไปนะครับก็โอเคครับคลิปนี้ก็แนะนำตัวแอปตัวนี้นะครับซึ่งทำให้เราสามารถหารูปสีดำนะครับมาเพื่อประหยัดแบตเตอรี่นะครับโทรศัพท์ของเรานะครับโอเคยังไงก็ฝากช่วยกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็เพื่อจะได้ติดตามวิดีโอใหม่ๆต่อไปนะครับสวัสดีครับ